สพท.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดร.เกียรติทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนโดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการบริหารวิชาการและการนิเทศการจัดการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในด้านการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีมีจิตวิทยาในการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามสภาพจริงโดยได้รับความร่วมมือจาก5สำนักวันทีมสพท.มาร่วมขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ให้ครบ 100% เพื่อปูพรมทั้งพื้นที่โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการด้วยการจัดอบรมออนไซต์และออนไลน์ให้ทุกโรงเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าอบรมพร้อมกันในการนี้ดร.อัศรายุทธศรีใจอินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะของผู้เรียนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งนี้มุ่งปรับพื้นฐานการเรียนรู้ซ่อมเสริมเติมสร้างสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในการจัดประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอนิทรรศการของโรงเรียนที่เป็นผลจากการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของสพป.น่านเขต2ซึ่งเป็นผลงานจากการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ดำเนินการและนำมาต่อยอดการพัฒนาในปีการศึกษานี้